โอ้โหคึกคักมากคึกคักมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการชุดแรกในอัมสยามบาย HTC นั่นเองนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวีเจบาร์นะฮะวันนี้นะเห็นคึกคักแบบนี้นะครับแน่นอนครับต้องมีอะไรพิเศษพิเศษเกิดขึ้นที่นี่แน่นอนนะฮะหลายคนคงได้ยินข่าวแล้วครับว่าเขาจะมีการรีสเตทอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนี่เลยนะครับบ้าน AFC นั่นเองนะครับผมจะมีคอนเสิร์ต AFC รีสเตทนั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมีโหดจากบ้าน AFC เนี่ยทั้ง7คนนะครับมาพูดคุยกับเรานะครับเป็นตัวแทนมาคุยกับเรานั่นเองนะฮะและแน่นอนครับวันนี้เนี่ยไปเจาะลึกกันนะครับว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยจะมีอะไรพิเศษบ้างนะครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยนะครับเตรียมเพลงอะไรไว้ให้เราฟังกันบ้างนะครับวันนี้ต้องไปถามเขาเองนะฮะแต่นี่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะเรามีบัตรคอนเสิร์ตมาแจกกันด้วยนะครับสำหรับบัตรคอนเสิร์ตครั้งนี้นะเอแล้วก็อีกที่สำคัญเลยคือจริงแล้วเนี่ยบัตรตอนนี้เนี่ยโซลเอาท์แล้วนะครับคือขายหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครที่อยากไปซื้อบัตรเนี่ยตอนนี้คือไม่มีแล้วแต่ว่าถ้าอยากจะได้บัตรไปดูเนี่ยนะครับนี่เลยครับต้องส่ง SMS นะครับเข้ามาร่วมสนุกกับเรานะวันนี้ครับเราให้ส่งมาถามกันแบบง่ายๆเลยนะครับว่าในคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยนะครับเราอยากเห็นใครทำอะไรในคอนเสิร์ต AFC Restate นั่นเองนะครับแต่ว่าเราขอแบบเอาแบบโดนๆน่ะไม่แบบธรรมดาอยากเห็นพระแพงเต้นอย่างนี้อาจจะธรรมดาไปหน่อยหรืออาจจะแบบอยากเห็นใครทำอะไรเนี่ยต้องเอาแบบเฮ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนหรือว่าแบบเฮ้ยคนนี้น่าจะทำแบบนี้ได้ร้อยเขาทำดูอะไรอย่างนี้นะฮะส่งมาบอกอันไหนโดนใจเรานะครับถูกใจเรานะครับเราแจกกันไป2เบอร์นะครับเบอร์ละ2ใบด้วยกันนะครับผมครับผมกลับมาอยู่ด้วยกันนะครับในช่วง I am Sam Surround นั่นเองนะครับผมและตอนนี้ครับเรามาอยู่กับพวกเขาแล้วนะครับกลับมารีสเตทอีกครั้งหนึ่งนะครับกับศิลปินจากบ้าน AFC นั่นเองสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับแฟนคลับยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวให้วันนี้เป็นตัวแทนมา7คนเดี๋ยวให้ทั้ง7คนแนะนำตัวอีกสักรอบนึงก่อนครับเริ่มจากครับเริ่มจากต้นก็ได้ครับไหนๆก็พูดขึ้นมาแล้วครับสวัสดีครับเอาบนลงไปล่างนะสวัสดีครับผมต้น AFC ครับกี่กันกี่กันสวัสดีครับผมณัสกรธรครับมาบ่อยมากครับสวัสดีครับมิวสิกครับสวัสดีค่ะปองค่ะสวัสดีค่ะแคทค่ะสวัสดีค่ะลูกโป่งค่ะสวัสดีค่ะอิงอิงค่ะสวัสดีครับบาสครับผมนะฮะเขาต้องเล่นทุกคนนะวงนี้ฮะโอเคครับ7คนก็เป็นตัวแทนจาก12คนนะครับกลับมารีสเตทอีกครั้งหนึ่งนะครับหายกันไป4ปีนะฮะแต่ละคนมีใครเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างลองเมาส์กันเองนะฮะได้เจอกันบ้างหรือเปล่าครับที่ผ่านมาช่วง4ปีที่ผ่านมาไม่ค่อยได้เจอนะฮะต่างคนต่างทำงานครับครับมีเหรอมีงานเหรอไม่ค่อยมีก็คือต่างคนต่างก็แยกย้ายไปอะไรอย่างเงี้ยครับตามสายงานของตัวเองก็เลยแต่ละคนก็จะเหมือนไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์มานะครับบางคนก็จะไปอัพหน้าตรงหน้าตามาครับขึ้นอัพหน้าตามาบ้างฮะอัพถอนก่อนยังไงยังคนก็ไม่ได้อัพหน้าตาแต่ไปอัพอัพถึงขึ้นมาครับผมผมว่าส่วนใหญ่จะอัพตีนกานะครับไม่ได้ครับพี่นาก็จะไปอัพไซด์มาบึกเลยครับก็ไปเล่นไม่เห็นมาอันนี้อัพไลน์อันนี้ไม่คิดจะทำอะไรให้ดีขึ้นดีมากคนมันไม่รู้จะอัพอะไรแล้วไงครับผมอ๋อหรอคือมันดีหมดแล้วอะไรอย่างงี้นะนี่นะอันนี้ก็ยังเจอกันอยู่บ่อยๆครับก็จะเจอเรื่อยๆครับนะฮะเดี๋ยวถามก่อนว่าที่มาที่ไปทำไมถึงเกิดการรีสเตทเกิดขึ้นเดี๋ยวมันพร้อมทุกๆคนที่นั่งอยู่ข้างหน้านี่แหละครับครับผมเพราะเขาเป็นผู้จัดเหรอฮะไม่ใช่เป็นผู้ลงขันกันคนละนิดคนละหน่อยครับคือเป็นแฟนเรียกร้องมาครับมันก็ผ่านมา4ปีแล้วเอฟซีมันมาถึงจุดที่แบบความคิดถึงมันคงพีคกันมั้งคิดถึงมากพีคป่ะพีคเขาบอกถามคนหรือเปล่าความจริงที่เรียกร้องก็คือแค่คนคนเดียวแหละแต่ว่าตลอดเวลานะฮะก็เป็นจริงก็คือแฟนๆเยอะจริงๆแล้วก็คือจุดที่วัดได้แน่นอนก็คือบัตรขายหมดแล้วก็วันนี้ก็เหมือนมาพูดคุยสนุกคุยนะครับมาบอกให้ฟังให้คนที่ยังไม่มีบัตรอิจฉาเล่นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับผมอาจจะทำให้บัตรที่เหลืออยู่ที่นี่เขาอาจจะไปขายข้างต่อนะไปขายกันหน้างานอย่างนี้บัตรตัวผีนะเดี๋ยวถามนิดนึงดีกว่าว่ามารวมกันอีกครั้งนึงเนี่ยคิดไหมว่าคอนเสิร์ตดิสเตทกลับมาเนี่ยอยากจะแบบทำอะไรกันบ้างหรือภาพต้องออกมาเป็นยังไงแต่ละคนคิดไว้เนี่ยทุกคนคิดหมดเลยค่ะคอนเสิร์ตนี้ถึงเกิดขึ้นเพราะว่าเราคิดตั้งแต่เพลงที่เราร้องเองว่าแต่ละคนอยากร้องเพลงอะไรแล้วก็รวมถึงภาพคอนเสิร์ตทั้งหมดพวกเราก็เป็นคนคิดเองช่วยกันคิดด้วยใช่นะครับผมแล้วเป็นไงบ้างครับคิดออกมาแล้วมีแบบว่าอะไรแปลกๆใหม่ๆไหมแปลกทุกอย่างเลยแปลกทุกอย่างเลยอ่ะแปลกพวกเรานี่ก็แปลกแล้วนะ
็คือร้องเพลงยังแปลกกว่านั้นอีกมีอะไรยกตัวอย่างได้ไหมยกตัวอย่างเช่นเหมือนกับว่าเวลาที่ใครอยู่ในบ้านแล้วเคยอยากทำอะไรแล้วไม่ได้ทำเราก็จะทำในคอนเสิร์ตนี้คือเหมือนตอบสนองความต้องการของตัวเองมีใครอยากทำอะไรมีใครอยากทำอะไรนี่ผมสงสัยมากเช่นเหมือนแบบบางคนนะเหมือนตอนอยู่ในบ้านไม่ได้ร้องเพลงสากลเลยมันจะร้องเพลงสากลในคอนเสิร์ตนี้แต่ว่ายังไม่บอกว่าใครได้มาได้ยังไม่บอกว่าใครแต่ว่าอยู่บ้านเขาอยากร้องเพลงสากลมากอะไรอย่างนี้บอกมาครั้งนี้ได้ร้องแน่นอนได้ร้องแน่นอนแคทนี่อยู่ในบ้านแคทนี่อยากทำนมมากเลยครับนี่ก็ไปทำที่คอนเสิร์ตกันเลยก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับร้องเพลงก็ปั่นงานเดี๋ยวเสร็จงานของเพียงกับเป็นนางนี้นะฮะก็ต้องพูดถึงคอนเสิร์ตเมื่อ4ปีก่อนเราเป็นแบบคอสตูมเป็นแบบอวกาศเป็นแบบใช่ไหมทำไมต้องจะตอกย้ำขนาดนี้อะไรภาพจำไงอวกาศตอนนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วปีนี้อ่ะครั้งนี้รีสเตทเรามีเป็นธีมไหมธีมเป็นยังไงยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่านั้นนะฮะเราไปไกลกับอวกาศแล้วเราต้องขั้นกว่าค่ะจะเป็นขั้นที่สองครับเป็นล่างสองล่างสองล่างที่สองไปล่างกันมาแล้วนี่คือแบบได้ลองนี่พูดจริงนะเดี๋ยวคือได้พูดเล่นนะพูดจริงล่างแบบอัปเกรดครับชุดนี่คือได้ลองกันหมดแล้วหรือว่ายังมีเป็นไอเดียอยู่ในหัวครับนะคือเป็นไอเดียอยู่ในหัวแล้วก็จะสั่งตัดกันคือเท่าที่ฟังมาจากทีมงานที่เขาเล่ามาว่าเราอาจจะมีร่างสองแบบนู้นแบบนี้ก็มีภาพในหัวต่างๆกันไปแต่รู้สึกว่ามันต้องขั้นกว่าแน่นอนต้องน่ากลัวแน่นอนคือภาพคราวที่แล้วนะถ้าใครยังไม่เห็นนะครับลองไปเซิร์ชดูนะฮะนะฮะว่าเป็นยังไงแต่ครั้งนี้เขาบอกยืนยันเลย7คนบอกขั้นกว่าแน่นอนนะฮะผมดูนะครับจะทำให้ยิ้มได้ตอนเที่ยงคืนเลยเคยทำมาแล้วเคยทำมาแล้วหลังจากนั้นยิ้มแล้วก็เล่นตัวเองครับพี่ยิ้มดังขึ้นเนี่ยมันทำให้หลับจริงหลังจากนั้นมีอะไรครับหลังจากนั้นมีอะไรหลังจากไหนคะเมื่อกี้เห็นพูดอยู่ว่าหลังจากนั้นมีอะไรอ๋อไม่มีอะไรหลังจากนั้นหลังจากที่ยิ้มเที่ยงคืนแล้วคือนอนไม่หลับอ๋อนะมาชุดแล้วมีอะไรไหมครับพี่หญิงพิเศษพิเศษพิเศษมีต้อนในคอนเสิร์ตก็พิเศษโอ้ยพี่ยังไงเนี่ยต้อนเหรออันนี้ยิงกันเองยิงกันไปยิงกันมาลังกิจมากเอาไปรวมไอ้ที่นี่เขาไม่ได้มาเล่นในคอนเสิร์ตเดียวกันนะถือเสื้อดิเขาไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตเดียวกันเอ้าเออนี่เขาเป็นไม่เกี่ยวคอนเสิร์ตอย่างน้อยก็เป็นเสื้อยืดไม่ได้มาเต็มเหมือนใครบางคนไม่แต่คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนตั้งใจมาให้ไม่เหมือนใช่ไหมเพราะตอนแรกผมก็เอ้ยดูเนียนๆไปเสื้อดำแล้วก็ตัวหนังสือสีเทาเหมือนกันคือผมตั้งใจมาเนียนแหละจริงๆคือจริงจริงทำเสื้อหายใช่ไหมไม่หายแต่ว่าใส่หลายงานแล้วมันมีกลิ่นแล้วอ๋อคือสักสิทุกคนก็ใส่หลายงานเหมือนกันหมดทุกวันนี้เทคโนโลยีนี่มันใส่แล้วเวลาซักผ้านี้มันเริ่มหดแล้วมันเริ่มหดแล้วนะฮะอันนี้ก็แสดงว่าไปโปรโมทมาหลายที่แล้วด้วยที่แล้วครับนะแต่ตอนนี้บัตรหมดไปแล้วนะครับแฟนๆถามมาด้วยว่ามากันทั้งบ้านอย่างนี้12คนนะครับจะเล่นคนละกี่เพลงคอนเสิร์ตจะกินเวลาไปกี่วันนะครับกว่าจะจบคอนเสิร์ตเนี่ยเรียกว่าคอนเสิร์ตนี้กับคอนเสิร์ตนี้เล่นถึงประมาณ30เพลงได้ค่ะ30เพลงอันนี้เป็นเรื่องจริงนี่ตัดทอนแล้วนะคะนี่คือตัดคือเยอะกว่านี้ตอนแรกนี่เล่นเป็นเดือนครับผมนะฮะก็คือต้องเรียกได้ว่าต้องทำแคมป์เข้าไปดูเลยทีเดียวเล่นถือเป็นช่วงนะวันละพักราคาบัตรตอนแรกรวมค่าเต็มด้วยครับเอาเงินมอนดูด้วยประมาณ18,000 บาทฮะอันนี้ก็คือต้องไปเล่นกันเขาใหญ่อะไรอย่างนี้เลยเดือน30กว่าเพลงนี่คือ30กว่าเพลงนี่ก็ตกประมาณ3ชั่วโมง3ชั่วโมงไม่รวมอันนี้ไม่รวมพูดความพูดมากของพวกเรานะฮะคนเดียวคนเดียวไม่ต้องพูดเราไม่ต้องยังไม่รวมมีทอล์คโชว์ทอล์คโชว์อีกยังไม่รวมผมคนเดียวก็ล่อไปชั่วโมงกว่านะครับนะฮะก็เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้นะครับวันนั้นไปข้าวยัดยัดหูด้วยต้องกินให้อิ่มนะครับผมนะฮะดูจะเผาทุกคนนะฮะนี่นะฮะเออคิดว่าเธอจะเผาได้คนเดียวหรือไงไอ้นี่เพิ่งนะนี่คอนเสิร์ตหรือว่ามากัดกันอะไรนะนานเขาจะมาขึ้นเวทีด้วยกันนะต้องถามก่อนเลยว่าแต่ละคนเนี่ยบางคนแบบห่างหายเวทีไปนานมีอาการแบบตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเนาะเพราะว่าพวกเราคือโปรเฟสชั่นอลของเราคือใช่ว่าตื่นมันหมดตรงนั้นไปแล้วอ่ะคือกลับมาก็ไม่รู้สึกอะไรเราสามารถขึ้นไปเลยไม่จริงๆแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นไงแบบรวมตัวกันอีกครั้งนึงเราห่างหายกันไปถึง3ปีเนาะได้แล้วจนใกล้ละ4ใกล้หมดละหมดสัญญาละแล้วอย่างนี้สมมติว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่นะเนี่ยมีการแบบฝึกซ้อมกันหนักไหมยังหนักอะค่ะโอ้ยถือว่าหนักที่สุดเท่าที่เราเคยเคยเล่นคอนเสิร์ตมาคืออย่างเมื่อวานนะครับมีงานตอนกลางคืนแล้วยังต้องไปซ้อมต่อตอน4ทุ่มครับงานซ้อมเต้นแสดงว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดนะที่ยังไม่ต้องซ้อมมันก็ต้องแต่เพื่อคนดูเพื่อโชว์ที่ดีที่สุดครับเราต้องเต็มที่กันอยู่แล้วนะโอ้โหนะฮะอ่ะแล้วมีแฟนๆรีเควสต์มั้ยแบบอยากเห็นอะไร
แบบที่ได้ยินมาแล้วแบบอุ้ยจะดีเหรอจะทำจะเห็นอะไรอ๋อตอนโชว์ซิกแพคเขารู้สึกตัวเองมาพูดไม่ได้อ๋อรู้อยู่แล้วว่าตอนโชว์ไม่ได้พี่หน้าก็ต้องโชว์อะไรเงี้ยไม่เกี่ยวไม่มีแต่เราจะมีเฮ้ยแต่ก็มีซีนเออเราไม่บอกไม่บอกหมายความว่าเขารีเควสต์มาแล้วเราก็ตอบรับแล้วว่าจะทำอย่างนี้ฮะ F4 ครั้งแรกนี่มีแต่ว่าเป็นฝนตกน้ำสาดเสื้อเปียกอันนี้เลยนะฮะวันนี้ไฟไหม้ครับผมไฟเผาเสื้อกันเลยทีเดียวจะบ้าเหรอที่เหลือไม่ได้คนเดียวมีการรีเควสต์เองอาจจะมีสตันมากขึ้นผัดโผล่มากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้ก็มีการปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วด้วยนะครับกระแสตอบรับมันต้องดีอยู่แล้วแหละเพราะบัตรขายหมดแล้วนะครับเป็นไงบ้างคนดูทีเซอร์แล้วพูดว่าเอ้ยคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยแฟนๆเอาตัวไหนดีทีเซอร์ตัวสองมันจะมีตัวแรกเลยมันจะมีทีเซอร์หลายตัวหลายแบบอะไรเงี้ยเต้นไปเต้นไปแล้วนมหลุดออกมานอนอีกแล้วเหรอเนี่ยเป็นปัญหาอะไรกันหน้าอกของฉันหรือเปล่าฉันเริ่มจะหมั่นไส้แล้วนะก็เห็นเสื้อหลุดก็จะนั่งเฉยๆแล้วก็เหวี่ยงจังเลยแต่เขากบวไงแต่เขาความจริงต้องเซ็นเซอร์ได้เป็นคนอื่นต้องเซ็นเซอร์นะแคทก็เลยดูไม่โป้งไงปล่อยไปยังไม่จบนะยังจบแล้วจบแล้วต่ออันนี้มีในคอนเสิร์ตแน่นอนใช่ไหมที่คุยกันเนี่ยอันนี้เป็นทีเซอร์อ๋อทีเซอร์ครับมุกทีเซอร์เป็นไงบ้างสรุปคนก็ชอบกันนะทีเซอร์นี่คือตลกมากคือพวกเราเนี่ยเขาจะให้เหมือนต่างคนต่างพูดกันแต่ว่าพี่เขามาตัดต่อเหมือนกับว่ามีสคริปต์ให้เราพูดเหมือนเชื่อมกันได้ซึ่งเราไม่รู้ด้วยว่าเขาจะตัดออกมาเป็นยังไงไม่รู้ค่ะแล้วตลกไหมฮะตลกมากต้องลองไปดูแล้วก็ยังมีทีเซอร์ที่เป็นแบบสโลแกนของแต่ละคนที่แบบอัปเกรดแล้วคือก่อนเข้าบ้านเราจะมีสโลแกนอัปเลเวลก็คือแบบว่าแต่ตอบรับดีแน่นอนเพราะตอนนี้บัตรขายหมดแล้วนะครับผมแล้วใครอยากได้บัตรตอนนี้เนี่ยนะฮะก็หมดแล้วอ่ะแล้วทำยังไงก็คือตอนนี้ชนวีมีแจกครับวันนี้นะครับผมทีมงานเราแอบไปซื้อมาก่อนนะครับที่หมดไปก็ชนวีนะครับซื้อมาตุนเอาไว้นะไม่กี่ใบฮะกี่ใบวันนี้เรามีแจก4ใบนะครับ2รางวัลรางวัลละ2ใบนะฮะคือบัตรหมดแล้วจริงๆนะครับแค่ส่งมาบอกว่าอยากเห็นใครทำอะไรในคอนเสิร์ตเท่านั้นเองแต่ขอแบบคำตอบที่มันเด็ดๆโอ้ยขอแบบว่าขอแบบว่าไม่คิดไม่ฝันนะว่าจะถามอะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวบอกให้ที่บ้านโทรก่อนเพราะที่บ้านยังไม่มีบัตรเลยครับผมรีบโทรมาไม่มีบัตรให้ที่บ้านเลยเหรอขายดีขนาดนั้นเลยเขาให้ SMS ไม่ได้ให้โทรครับผมเอออ่ะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวบอกไม่ก็โทรมาจองไว้พี่อย่าน้องหน้าให้มากนะพี่เจนรำคาญไหมคะไม่ได้สนุกสนานกันดีนะอ่ะเดี๋ยวบอกนิดนึงหลายๆคนฟังมาตั้งนานแล้วยังไม่รู้เลยที่คอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนก็วันที่10กรกฎาคมนี้ค่ะที่สนามกีฬาเวท2ครับไทยญี่ปุ่นดินแดงนั่นเองแล้วก็กี่โมงทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งคอนเสิร์ตเล่นค่ะก็ไป6โมงหรือว่าจะไปเฝ้าเราก็ตั้งแต่10โมง8โมงก็ตามสะดวกก็คือเราไปรันกันตั้งแต่10โมงเลยอะไรตั้งแต่เช้าอะไรค่ะจะไปส่งข้าวส่งน้ำไปเจอกันอันนี้พี่พูดนี่หวังอะไรหรือเปล่าตอนนี้หิวอยู่นิดนึงค่ะนะฮะก็นั้นก็ไปเจอกันได้นะครับวันนั้นแต่ว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับเราอยู่เรามีเกมให้เล่นกันด้วยนะครับชื่อเกมว่า I am Sam เฉลยศักดิ์นะครับผมชื่อไทยมากไม่มีชื่อที่ดีกว่านี้เลยชื่อเหมือนละครอย่าเพิ่งครับเราคือรายการเพลงไทยเราต้องรับความเป็นไทยนิดนึงเฉลยศักดิ์นะครับผมจะเป็นอย่างไรนะครับผมยังไม่รู้เลยนะฮะนี่เราจะมารู้พร้อมๆกันนะครับว่ากติกาเราจะโหดมันฮาขนาดไหนนะฮะช่วงหน้านะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราพาไปดูมิวสิกวิดีโอตัวล่าสุดเลยนะครับที่แบบมาแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับผมชื่อเพลงว่ารสชาติความรักไม่บอกว่ารสชาติความรักเนี่ยยังไม่เปิดนะฮะจะเปิดเพลงร้อนเล่นเปิดรสชาติความรักนี่แหละนะจากต้นครับผมไปชมกันเลยครับสองคนใจสองใจเพียงจะได้เรียนรู้กันไม่เท่าไรก็คงต้องให้เวลาค่อยๆศึกษากันไปมันอาจจะมีหลายสิ่งที่เรานั้นต่างจะช่วยมารู้ใจไปทุกอย่างก็คงจะไม่ทันก็อาจมีบางที่ทำเธอเสียใจอยากจะ
ันนิดหน่อยก็พอเข้าใจใหญ่มันมากไปจึงเป็นเรื่องใหญ่เส้นทางความรักยังไกลดีกันดีไหมยังไงก็รักเธออยากจะขอโทษทีวันนี้ฉันเองก็ยังมือใหม่อยากให้เธอนั้นมั่นใจอย่าคิดอะไรมากเกินไปได้ไหมเธอKiddo